อยากจะเดินหายเข้าไปในต้นไม้แบบนี้แอปแคปคัททำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุกครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอปแคปคัทอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเดินเข้าไปแล้วก็หายไปในต้นไม้ง่ายๆเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปนะครับมาดูตัวอย่างการถ่ายทำคลิปง่ายๆกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆก็ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเดินผ่านต้นไม้ไปนั่นเองครับแต่ก่อนจะผ่านก็ต้องมีการแบบหลอกล่อออกมาเข้าๆออกๆ อะไรแบบนี้เหมือนหลอกล่อกันนะครับเหมือนหยอกล้อกันสักนิดหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดต่อกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆไปที่แอป CapCut จากนั้นเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกคลิปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นไปกดเพิ่มได้เลยครับให้เพื่อนๆ นะครับทำการตัดคลิปเฉพาะส่วนที่ยังไม่มีเดินเข้ามานะครับเราก็เลื่อนหานะครับตอนที่ยังไม่เดินเข้ามานะครับเอาสักประมาณนี้จากนั้นก็แตะที่คลิปเลือกคำว่าแบ่งฉากจากนั้นเราจะเอาตัวนี้เลยครับปล่อยไว้ข้างล่างเพื่อเอาไปบังในส่วนที่เรากำลังเดินหายไปนั่นเองครับแล้วก็แตะคลิปข้างหน้านะครับจากนั้นไปที่คำสั่งนี้เลยครับภาพซ้อนเขาก็จะไปอยู่ข้างล่างทันทีนะครับจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการมาร์กนั่นเองครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งมาร์กอันนี้ครับจากนั้นเลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเราจะเอาเฉพาะส่วนที่บังต้นไม้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการขยายออกขยายออกนะครับแล้วก็เอามาบังไว้ประมาณนี้อันนี้ขึ้นดึงขึ้นอีกหน่อยนะครับบังในส่วนต้นไม้เอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันบังผิดสังเกตนะครับถ้าต้นไม้มันเอียงเราก็ใช้นะครับนิ้วหมุนสักนิดหนึ่งครับช่วยนิดหนึ่งนะครับนะครับให้มันเป็นแนวระนาบไปกับต้นไม้นั่นเองครับจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องมาดูครับเดินเข้ามาครับก็หายไปทันทีนะครับแต่เอ๊ว่าข้างล่างเนี่ยมันคลุมไม่หมดนะครับวิธีง่ายที่สุดเราก็แค่คัดลอกคลิปข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็ยังแตะอยู่ที่คลิปข้างล่างนะครับเลื่อนไปข้างหลังสุดจะมีคำว่าคัดลอกอยู่นะครับเพื่อนๆก็คัดลอกไปจนจบคลิปหรือว่าจนจบช่วงที่เราหายออกไปแบบจริงจังนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะแตะข้างบนเพื่อทำการแบ่งฉากนะครับแตะข้างล่างเพื่อทำการแบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกได้เลยครับก็คือฝั่งขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับเดินเข้ามาครับจะเตรียมเข้าไปในต้นไม้แล้วอ้าวเข้าไปแล้วเอาลบออกมาหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดินหายออกไปเลยนั่นเองครับง่ายไหมครับเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยเราก็แค่ส่งออกนะครับซึ่งในส่วนนี้สามารถที่จะกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับเมื่อเรียบร้อยทั้งหมดกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กพอร์ตหรือว่าส่งออกได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการหายตัวเข้าไปในต้นไม้ง่ายๆแบบนี้ทำไม่กี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็แค่แบ่งฉากแล้วเอาไปบังใช้วิธีการมาร์กนั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ